ไรนะเชิญเราดูหนังเหรอโอเคได้ได้ได้อย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยที่เขาเรียกว่าออกเดทแล้วมันทำยังไงบ้างอ่ะชิต้ากับผิงอะไรเนี่ยเอาไงดีเนี่ยเดทครั้งแรกเด่นเด่นเอาชิต้านี่ไงมานี่ดูก็คนที่พี่แอบชอบอ่ะสิเขาอ่ะชวนพี่ไปดูหนังอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าออเดทใช่ไหมใช่ใช่ใช่อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าออเดทเออแล้วพี่อ่ะทำยังไงบ้างอ่ะตอนเนี้ยพี่ตื่นเต้นหมดแล้วเนี่ยพี่ชิวใจเย็นก่อนเออพี่ชิวอย่างแรกเลยนะต้องแต่งตัวแต่งตัวให้ดูดีสุดเลยนะพี่ชิวแต่งตัวเหรอได้ได้ได้เดี๋ยวพี่มาพี่เปลี่ยนก่อนเอาให้ดูดีสุดมาพี่ชิวขายออกแล้วใช่พี่ชิวพี่ตัวนี้ไม่เอาไม่สวยตัวนี้ไม่เอาเรียกธรรมดาเกินไปตัวนี้ไม่มีลายเลยไม่หรอกเฮ้ยตัวนี้แจ๋วสีชิต้าตัวนี้เป็นไงเก่งๆๆไปหาแมวเนี่ยปั่นจักรยานไอ้บ้าเหม็นด้วยยังไม่ซักเลยโอ้โหตัวนี้เด็กแว้นไปไม่เท่เฮ้ยตัวนี้แหละเฮ้ยแจ๋วเท่ไหมเออมึงก็ไม่ได้อย่างนี้ดิแต่มันเหมือนขาดอะไรปะอ๋อรองเท้าไงพี่ชิวเออพี่ชิวรองเท้าอะเอาเท่ๆนะเออรองเท้าเอาพี่มาอันนึงเฮ้ยพี่เราเริ่มได้แล้วเริ่มจะไปวัดไปวาได้แล้วนี่รองเท้ารองเท้าอุ้ยนี่เท้าวิ่งไปเดฟไม่ไปวิ่งวิ่งเหม็นด้วยตัวนี้เท่ดีนะแต่มันต้องใส่กับซูทไม่เท่เฮ้ยคนนี้แหละเท่เป็นไงขี่ชิต้าอย่างเงี้ยพอไหวไหมเหมือนกันนะเนี่ยแต่หน้ามันดูจืดๆอะพี่ชิวขาดอะไรกับพี่ขิงเดี๋ยวจะเปลี่ยนจากต้มจืดเป็นต้มยำเลยThank you.
คเสร็จแล้วได้พี่ชิวขาไปยำนะเซตผมเลยพี่ชิวอยากเซตผมอะเซตผมอะเออใช่พี่ชิวหล่อเหมือนกันเนี่ยเรามาต้องมีอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะเออใช่ออเดตมันต้องมีดอกกุหลาบใช่ต้องมีดอกกุหลาบพี่ชิวโอ้คนเหนื่อยเลยเนี่ยเออครบใช่ไหมเนี่ยครบสุดแล้วพี่ชิวไปได้เลยว่าแต่พี่ชิวดูหนังกี่โมงอ่ะใช่อ๋อพรุ่งนี้สองทุ่มโหทำไมไม่บอกว่าไปพรุ่งนี้ล่ะเหนื่อยแทบตายเดี๋ยวดอกกุหลาบมาให้เนี่ยแต่งชุดเต็มยศเลยไปแล้วเอาจะไปไหนกันอ่ะเออแล้วพรุ่งนี้นี่หว่าก็จะรีบแต่งตัวทำไมเนี่ยเฮ้ยจะไม่เป็นไรเท่ดีแล้วใส่เดี๋ยวพรุ่งนี้เลยไม่ต้องอาบน้ำเมื่อคืน